ซี่โครงหมูทอด3รสคุณผู้ชมคำว่าซี่โครงหมูก็เป็นคำนามซึ่งต้องเลือกนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเลือกซี่โครงหมูธรรมดาสั่งเขาสับมาเป็นชิ้นจะเป็นซี่โครงหมูอ่อนไหมหรือจะเป็นแบบกระดูกหมูอ่อนก็มีหมดเลยคุณผู้ชมต้องแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกว่าคุณผู้ชมอยากได้ซี่โครงส่วนไหนอย่างวันนี้ก็ไปเลือกได้เป็นซี่โครงอ่อนนะคุณผู้ชมผสมกับโครงธรรมดาอันนี้เป็นโครงมีส่วนกรุบๆติดมาบ้างมีเอ็นขาวๆเห็นไหมคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าถ้าคุณผู้ชมเลือกแต่ซี่โครงส่วนนี้ทั้งหมดถ้าหากว่าไปเลือกซื้อที่แบบเขาแบบเอาเนื้อไปเกือบหมดเหลือแต่ซี่โครงกับมีหนังติดเวลาทอดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่ามันจะหดเนื้อมันจะแข็งไม่อร่อยต้องเลือกซี่โครงที่ค่อนข้างจะมีเนื้อล้างด้วยน้ำผสมเกลือสักหน่อยหนึ่งให้สะอาดแล้วก็ส่วนของซี่โครงในขณะที่ยังชื้นๆอยู่นะคุณผู้ชมก็ใส่แป้งมันขอแนะนำเป็นแป้งมันสำปะหลังธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมไม่มีก็แป้งข้าวโพดแต่จริงๆเป็นแป้งมันจะดีที่สุดบางทีเราก็ใช้แต่แป้งข้าวโพดจนเราเคยนะคุณผู้ชมลืมแป้งมันไปเลยว่าแป้งมันนี่เหมาะกับครัวไทยของเรามากมากคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็เนี่ยบีบแล้วก็พักไว้ในขณะที่ซี่โครงยังเปียกๆเนี่ยมันก็จะจับแป้งเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมแล้วเวลาเราทำ3รสหรือเอาไปปรุงเป็นอย่างอื่นเราไม่ต้องกังวลใดๆเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปใส่แป้งอีกทีนี้จะดูว่าน้ำมันร้อนไหมอุ้ยตายน่าจะร้อนนะเราก็จะลองหย่อนไปทดลองก่อนชิ้นหนึ่งอุ้ยตายได้แล้วรีบใส่ไปเลยคุณผู้ชมสะบัดหน่อยนะน้ำมันนี่อาจจะเสียไปเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะทอดอะไรต่อจากนี้ไปอีกอยากจะแนะนำอย่างเช่นทอดปลาเค็มทอดปลาช่อนแดดเดียวปลาสลิดหรือปลาร้าส่งเครื่องทอดไส้กรอกอีสานอะไรก็ได้ที่มันมีกลิ่นปลาข้าวสารทอดต่อกันไปเลยนะอันนี้เหมาะกับการรับประทาน2ที่นะคุณผู้ชมอยู่กับสามีทำแค่นี้พอแล้วอาจจะมีกับข้าวอย่างอื่นเพิ่มอีกนิดนึงทอดจนกระทั่งซี่โครงที่ได้สุกเหลืองนะคุณผู้ชมเห็นไหมดูสิเห็นไหมเป็นชิ้นสวยเชียวเนี่ยดูสิแล้วเดี๋ยวพอตักขึ้นมานะซี่โครงจะกรอบนอกนุ่มในแล้วเดี๋ยวพอเรามาปรุง3รสนะมันจะอร่อยเอาล่ะพอซี่โครงเราเหลืองคุณผู้ชมเราก็จะตักขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมนี่สีจะเป็นแบบนี้สวยๆตักขึ้นมาพักไว้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำน้ำปรุงแบบ3รสเพื่อให้ซี่โครงของเรามีความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับพอเราเตรียมทุกอย่างครบเราก็เริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนิดหน่อยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระเทียมสับผัดไปพร้อมๆกันเลยนะคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าเหลืองสับๆใช้เม็ดด้วยอะไรด้วยก็ไม่ว่ากันพริกขี้หนูเอาล่ะคุณผู้ชมพริกของเราเริ่มเหลืองแล้วน้ำปรุง3รสที่เราทำไว้คุณผู้ชมปึ๊บใส่ลงไปเลยก็แทบจะไม่ต้องปรุงอะไรอีกคุณผู้ชมเห็นไหมพอใส่ลงกระทะเสร็จนะคุณผู้ชมเราก็ตามด้วยซี่โครงที่เราทอดไว้ใส่ลงไปเลยคราวนี้เราก็เคี่ยวไปสิคุณผู้ชมเคี่ยวไปเรื่อยให้เวลากับเขาสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะไปเรื่อยๆซี่โครงจะรสชาติจัดจ้านมากชิ้น2ชิ้นกับข้าวสวยจานหนึ่งไปเรื่อยๆคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
อมแดงเจียวเราจะเอาไว้โรยหน้าแต่แนะนำคุณผู้ชมให้ใส่ลงไปในนี้ครึ่งหนึ่งเพราะว่ากลิ่นของหอมแดงเนี่ยมันจะได้อยู่ในน้ำปรุง3รสของเราด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมอยากจะบอกว่าแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะคุณผู้ชมอุ้ยน่าทานมากเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ปิดเตานะใช้ได้แล้วแหละอุ้ยน่ากินน่ะมาตักใส่จานนะคุณผู้ชมนะหอมแดงเจียวคุณผู้ชมเพิ่มไปอีกสักหน่อยนึงจะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นพริกขี้หนูแห้งทอดคุณผู้ชมชอบไหมถ้าชอบเนี่ยก็ใส่ไปสัก 2-3 เม็ดนะคุณผู้ชมนะมันดูเป็นสัญลักษณ์ของอาหารประเภทนี้เพิ่มไปสักเม็ด 2 เม็ดแล้วก็ผักชีพวกเปรี้ยวหวานๆเนี่ยก็ต้องมีผักชีนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีให้สวยอุ้ยพร้อมรับประทานแล้วแหละเราชอบซื้อเพราะเรามีความรู้สึกเราชอบจังเลยเวลามาปรุงอาหารเสร็จแล้วอร่อยๆนั่นก็คือหมูเด้งหรือหมูหมักหมูแบบไหนเขาใส่อะไรอ่ะแล้วเขาทำยังไงถ้าอยากทำเองวันนี้มีวิธีการทำหมูหมักมาฝากคุณผู้ชมรับรองนุ่มๆถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวรัดหน้านะคุณผู้ชมมันมีเคล็ดแบบไม่ลับเยอะแยะอุ้ยร้อยล้านตำรับแต่ของเราง่ายสุดคุณผู้ชมน้ำแกงที่ได้จะสีออกขุ่นๆนิดๆเพราะว่าเรามีส่วนผสมของไข่ขาวอยู่มันจะดูน่ารับประทานมากถึงมากที่สุด